สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ้ยเดวิดไลฟ์ใน USA นะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะนุ้ยก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับของขลังหรือว่าสิ่งที่เป็นมงคลนะคะที่นุ้ยพกติดตัวนะคะตลอดเวลานะคะที่นุ้ยอยู่ที่ไม่ว่าจะเป็นที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ที่อเมริกานะคะนุ้ยก็จะพกสิ่งนี้ตลอดถือว่าเป็นมงคลแห่งชีวิตนะคะเขาว่ากันว่าถ้าเราพกสิ่งนี้แล้วนะคะเราก็จะเกิดความโชคดีนะคะหรือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตนะคะอันนี้นุ้ยก็เก็บไว้ในกระเป๋าตังค์นี้ตลอดนะคะให้เพื่อนๆมาดูกันนะคะว่าคืออะไรเนี่ยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าคืออะไรเนี่ยค่ะนี่นะคะถ้าบางท่านอาจจะรู้นะคะแต่ถ้าบางท่านอาจจะไม่รู้นี่ก็ขออนุญาตบอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าถุงชายผ้าถุงแม่นะคะที่นุ้ยพกติดตัวตลอดเวลานะคะซึ่งผ้าถุงนี้นะคะแม่นุ้ยก็ใส่วันที่คลอดนุ้ยนะคะก็คือผ้าถุงนี้ก็จะเป็นก็จะมีพวกน้ำคร่ำหรือว่าเป็นสิ่งที่แม่เจ็บปวดแล้วก็คลอดเราออกมานะคะผ้าหรือว่าผ้าถุงชิ้นนี้นะคะก็คือแม่เรานุ่งวันที่แม่เจ็บมากที่สุดในชีวิตนะคะแล้วก็คลอดเราออกมาก็ถือว่าเราได้มีสิ่งที่ถือว่าสุดยอดของชีวิตนะคะก็คือผ้าถุงของแม่ไว้ในกระเป๋าเงินของเรานะคะนุ้ยก็เก็บพกติดตัวไว้ตลอดนะคะเขาว่ากันว่าผ้าถุงแม่นะคะจะเป็นสิ่งมงคลของชีวิตที่ติดตัวไว้ถือว่าเป็นของขลังอย่างดีนะคะดังนั้นเนี่ยตัวนุ้ยเองก็ไม่มีพระที่ห้อยนะคะหรือว่าบูชาเป็นพิเศษนะคะก็คือมีผ้าถุงแม่นะคะยึดเหนี่ยวจิตใจเอาไว้นะคะยามที่นุ้ยลำบากนะคะก็มีเหตุการณ์หลายครั้งที่นุ้ยลำบากนะคะก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือตลอดเวลานะคะเหมือนว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะก็จะมีคนช่วยเหลือยามที่เราตกงานก็จะมีเหตุให้ได้งานตลอดเวลานะคะแล้วก็จะมีเงินเข้ามาอุดหนุนจุนเจือตลอดไม่ลำบากนะคะดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นมงคลชีวิตของเรานะคะเป็นความโชคดีนะคะมีผ้าถุงแม่เอาไว้ในกระเป๋าเงินของเรานะคะติดตัวเราตลอดนะคะดังนั้นเนี่ยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะคะบางท่านก็อาจจะมีสะสมไว้หรือว่าอาจจะมีติดตัวไว้แต่สำหรับนุ้ยเนี่ยของสิ่งนี้นะคะถือว่าเป็นของมงคลของชีวิตของที่สุดในชีวิตของนุ้ยแล้วนะคะก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่นุ้ยเคยได้ยินมานะคะจากท่านอื่นๆนะคะอย่างเช่นเวลาที่ทหารนะคะหรือว่านักรบที่เขาออกไปลบนะคะเขาก็จะมีผ้าถุงชายผ้าถุงแม่เนี่ยเหน็บติดตัวไปด้วยเพื่อป้องกันนะคะอันตรายนะคะแล้วก็เพื่อที่ว่าเป็นเครื่องรางแห่งความโชคดีนะคะอันนี้นุ้ยได้ยินมาว่าเป็นเรื่องราวของพี่ๆทหารนะคะส่วนอีกเรื่องราวต่างๆนะคะที่นุ้ยได้ยินมาเนี่ยเกี่ยวกับชายผ้าถุงแม่เนี่ยก็มีมาตั้งนานแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยนุ้ยถือว่าสิ่งนี้นุ้ยรู้สึกว่าเป็นแรงผลักดันนะคะเวลาที่เราเห็นเวลาที่เรามีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยเราทำให้คิดถึงแม่แล้วก็มีกำลังใจทำงานฮึดสู้นะคะอีกอย่างนึงก็จะเป็นรูปของพ่อกับแม่นะคะนี่ค่ะก็ให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นรอยยิ้มของเขาทั้งสองคนนะคะพ่อกับแม่นะคะเหมือนเขาจะหัวเราะอย่างมีความสุขนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราท้อนะคะเราพกรูปนี้นะคะมาอเมริกาด้วยนะคะก็คือยามไหนที่เราท้อแท้หรือว่าเหนื่อยนะคะอ่อนล้าจากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องทำงานหรือว่าเรื่องครอบครัวนะคะพอเห็นรูปนี้จากครอบครัวนะคะจากพ่อกับแม่เนี่ยมันทำให้เราฮึดสู้นะคะแล้วก็มีกำลังใจทำงานต่อไปนะคะดังนั้นเนี่ยอยากให้เพื่อนๆนะคะคิดว่าทำบุญกับพระสงฆ์องค์เจ้าถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะแต่ว่าอย่าลืมคนในครอบครัวนะคะอย่าลืมผู้มีพระคุณก็คือพ่อกับแม่นะคะพ่อกับแม่นะคะคือพระในบ้านดังนั้นนะคะก็คืออยากให้ดูแลพระในบ้านก่อนที่จะทำบุญ
ที่อื่นๆนะคะทำบุญก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะดังนั้นเนี่ยหนุยก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าการมาอยู่เมืองนอกของหนุยนะคะหนุยพกสิ่งติดตัวมาเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะดังนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้แค่อยากมาแชร์ประสบการณ์ว่าของขลังของหนุยคืออะไรนะคะในการที่มาอยู่เมืองนอกแล้วพกอะไรมาบ้างนะคะมีของขลังอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยก็พี่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ YouTube มีอะไรที่พกติดตัวแล้วว่าถือว่าถือว่าเป็นของขลังหรือว่าคุ้มครองยึดเหนี่ยวจิตใจได้ดีเนี่ยก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะหนูอยากทราบข้อมูลเนาะยังไงแล้วเนี่ยวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันตลอดนะคะก็เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ